ลองกินเนื้อเฉาก๊วยก่อนทำไมถึงต้องลองกินเนื้อเฉาก๊วยก่อนเพราะถ้าเป็นเฉาก๊วยแท้นะครับเนื้อจะเหนียวนุ่มอร่อยเฉาก๊วยนั้นนะครับนอกจากอร่อยแล้วก็ยังมีประโยชน์กับร่างกายนะครับเช่นแก้ร้อนในแก้ไขวันลดความดันโลหิตสูงแก้กล้ามเนื้ออักเสบข้ออักเสบตับอักเสบแล้วก็เบาหวานนะครับอันนี้คือประโยชน์ของเฉาก๊วยนะครับสำหรับ